ซับเว์เจอเกมใต้ดินคนกินรับเคราะห์จากกรณีที่มีผู้บริโภคร้องเรียนและเป็นกระแสนในแง่ลบจํานวนมากผ่านโลกโซเชียลถึงความไม่มีคุณภาพของอาหารซับเว์เช่นขนมปังไม่ใช่ของซับเว์สีจากกระดาษติดเลอะอาหารกระดาษห่อแซนวิชไม่มีลายโลโก้ซับเว์หรือวัตถุดิบหลายอย่างไม่มีเหมือนปกติผู้ถือสิทธิ์มาสเตอร์แฟนชในไทยย่างบริษัทกลัซจำกัดต้องออกมาประกาศถึงข้อเท็จจริงทำเอาเพจเฟซบุ๊กซับเว์ไทยแลนด์ต้องประกาศชี้แจงว่าจากการตรวจสอบพบว่า ลูกค้าไปใช้บริการจากร้านที่ถูกยกเลิกสิทธิ์แฟรนไชส์ไปตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2567แล้วพร้อมทั้งได้แนบรายชื่อสาขาร้านที่ถูกยกเลิกสิทธิ์แฟรนไชส์จำนวน105สาขาขณะที่ร้านที่ยังคงเป็นแฟรนไชส์ของซับเวย์มีอยู่เพียง51สาขาเท่านั้นการชี้แจงดังกล่าวกล,กลับกลายเป็นการจุดประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกว่าแล้วทำไมร้านสาขาที่ถูกยกเลิกสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังกลับทำธุรกิจต่อได้อย่างโจงครึมและทำไมบริษัทกลฏจํากัดถึงทำอะไรไม่ไไดด้้้ปปปล่่ออยใหมีกาารรเิรนต นี่ถ้าไม่มีประเด็นการร้องเรียนผู้บริโภคก็ยังคงไม่รู้ปัญหาร้านที่ถูกยกเลิกไปแล้วการเข้าไปซื้อซับเวสมาทานโดยอาจจะไม่มีคุณภาพเพราะไม่มีการควบคุมถือเป็นเรื่องอันตรายไม่น้อยสําหรับคนกินแม้ซับเวจะระบุว่าให้ผู้บริโภคดูว่าร้านไหนเป็นแฟนชายถูกต้องโดยสังเกตได้จากหน้าร้านที่จะต้องมีเลขที่ร้านและมีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ออสไรส์แฟรนไชส์แสดงอย่างชัดเจนก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะผู้บริโภคไม่รู้ถึงขนาดนั้น ที่สำคัญร้านที่ถูกต้องก็มีปริมาณที่น้อยกว่าร้านที่ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยซ้ําไปโอกาสที่ผู้บริโภคจะเข้าผิดร้านก็มีมากกว่ากลายเป็นความเสี่ยงอย่างมากแม้จะย้าว่าในส่วนของร้านค้าแฟนชส์ที่ถูกยกเลิกสิทธิ์แต่ยังฝ่าฝืนเปิดร้านอยู่ทางบริษัทกําลังเร่งดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่โกลักต้องรีบเร่งดําเนินการเพราะไม่เช่นนั้นยิ่งนานวันแบรนด์จะยิ่งเสียหายยากที่จะกู้กลับได้